มาพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะอาจารย์แผ่นผนังภายในอาคารที่ทำจากใบสักเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราได้ยังไงบ้างคะค่ะช่วยได้หลายระดับนะคะในระดับชุมชนเนี่ยก็สร้างรายได้ของเขาในเรื่องของการเตรียมตัววัตถุดิบคือใบสักนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะ เกิดอาชีพได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในประเทศหรือว่าส่งออกต่างประเทศได้นี่ก็ลดเรื่องของการนำเข้านะคะวัสดุต่างประเทศแล้วก็ข้อดีที่ได้นอกเหนือจากนั้นโดยที่เราอาจจะวัดไม่ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะประเมินเรื่องของมูลค่าได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยจากสารระเหยใช่ค่ะสมัยนี้นี่เยอะมากแล้วเข้าโรงพยาบาลทีก็ไม่ต้องห่วงนะคะราคาสูงกว่าเพราะฉะนั้นไปจบทีเดียวดีกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นี่เราได้มีการนำมาใช้จริงหรือยังคะอาจารย์ตอนนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่เป็นต้นแบบนี่ถ้าเผื่อว่าได้เห็นก่อนคนแรกอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เป็นงานค่อนข้างใหม่นะตอนนี้เราก็มีหลายแห่งที่อยากจะให้เรานำไปแสดงงานนะคะซึ่งตัวนี้เราไปแสดงงานก็จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนนะคะที่อยากจะ เรียกว่าอยากจะนำไปใช้นะก็ถ้ามีใครที่สนใจจะมาช่วยผลิตนะคะก็มาช่วยผลิตดีหรืออยากจะนำไปใช้ เป็นคนแรกๆเลยก็สามารถติดต่อเราได้เดี๋ยวหนูสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเราได้มีการคิดค้นหรือว่าวิจัยเนี่ยมานานพอสมควรหรือยังคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นต้นแบบอยู่ใช่ๆ อันนี้1ปีค่ะประมาณ1ปีอุ๊ยอันนู้น2อันนี้1อันนี้ใหม่กว่าอันนี้ใหม่กว่าอันนี้นี่สดๆร้อนๆเพิ่งไปได้รางวัลมาสดๆร้อนๆเลยใช่มั้ยคะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นของจริงขึ้นมาแล้วที่ยังไม่ที่ไม่ใช่ต้นแบบแล้วเงี้ยเรามีกลยุทธ์ในการส่งออกการค้าขายหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะตัวนี้ก็เราก็คิดว่าการนำไปใช้เนี่ยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ต้องการลดเรื่องของเสียงกับความร้อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเสียงห้องอัดหรือพวกโรงภาพยนตร์นะคะหรือว่าห้องที่เกี่ยวกับดนตรีอะไรต่างๆนะคะที่มาดูงานเห็นผลงานของเราเนี่ยก็เคยแจ้งว่าสนใจที่จะนำไปใช้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศนี่ก็รัฐบาลก็สนับสนุนในส่วนนี้อยู่นะในช่วงของการผลิตนวัตกรรมอะไรต่างๆนะคะก็คิดว่าคงเป็นสเต็ปไปนะหลังจากที่เราได้การไปจดสิทธิบัตรเรื่องของการเป็นอนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองตัวนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการว่าเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกนะคะค่ะอันนี้ก็คิดว่าจะช่วยในเรื่องของการความมั่นใจในการที่จะลงทุนแล้วก็การขายนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือว่านำวัสดุเหลือใช้มาผลิตอะไรขึ้นอีกบ้างไหมคะอาจารย์ตอนนี้เรามีทำอยู่หลายชิ้นนะคะรวมทั้งตัวต่อยอดตัวนี้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ถ้าอนาคตก็เราก็อาจจะทยอยออกมาแสดงผลงานกันเรื่อยๆให้ได้ชมกันเนาะถ้างั้นหนูขออนุญาตมาชมอีกเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะทางบ้านหรือว่าหน่วยงานใดนะคะสนใจอยากจะติดต่อกับอาจารย์เนี่ยหรือว่าอาจจะอยากให้ขอความรู้หรือว่าติดต่อขอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะค่ะก็มี3ช่องทางนะคะก็คือติดต่อกับหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยที่ดูแลทางด้านนี้ก็คือสำนักงานบริการวิชาการของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ที่หน่วยงานของอาจารย์เองก็คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าติดต่อโดยตรงกับตัวอาจารย์เองก็ได้นะคะตัวนี้เราก็มีทีมงานที่พัฒนางานในลักษณะนี้อยู่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาช่วยอาจารย์คิดค้นนะคะก็สามารถบอกได้ตอนนี้ต้องการกำลังคนด้วยใช่ไหมคะต้องการอย่างมากต้องการอย่างมากเลยนะคะในส่วนที่อาจารย์อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะคืองานวิจัยเนี่ยเราจะไม่สามารถทำคนเดียวได้ให้สำเร็จนะคะอาจารย์จะมีทีมงานอย่างตัวนี้เราก็มีทีมงานที่เป็นนิสิตนะคะซึ่งมาเรียนกับเราในหลักสูตรของ
คณะสถาปัตย์ในระดับปริญญาโทก็คือหลักสูตรนวัตกรรมอาคารนิสิตก็คือคุณพัชสอนกลิ่นรอดนะคะแล้วก็เราก็มีศาสตราจารย์โจเซฟเคดาลีนะคะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้นะคะในส่วนการพัฒนาเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนตัวนี้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบูรณาการระหว่างงานวิจัยการเรียนการสอนแล้วก็การนำไปใช้จริงนะเพราะเราอยากจะให้เป็นงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้งนะเราก็ต้องการที่จะอยากจะให้นิสิตนะคะแล้วก็อาจารย์นักวิจัยนะคะช่วยกันทำประโยชน์ในส่วนนี้นะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคือใช้ความสามารถที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็มีการบูรณาการกันทั้งในระดับการเรียนการสอนอะไรต่างๆนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ผลงานที่จะช่วยประเทศได้นะคะก็คือเรื่องของการความยั่งยืนนะคะทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ราคาไม่แพงมากนักนะคะค่ะอันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็นำผลงานดีๆมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่เราเห็นว่าหมดประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะสามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Most Exclusive ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง Most Channel PSI 246ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแป้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวช.ครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1 นะครับท่านที่มีวารสารอพวช.อยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวช.และส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2 นะครับติดต่อมาที่อพวช.ตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช www.nsm.or.th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ